ไปดูเรื่องของเหมืองทองอัคารากันหน่อยเพราะว่าล่าสุดเองนะคะก็มีประเด็นเรื่องของเหมืองทองมาถึงการประกาศเลิกจ้างกันแล้วด้วยค่ะพนักงานกว่า 1,000 คนนะคะมีต้องถูกเลิกจ้างมีผลทันที31ธันวาคมนี้ด้วยเรื่องนี้นะคะเกิดขึ้นหลังจากที่13ธันวาคมก็คือเมื่อวานนี้แล้วค่ะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะคะอาศัยอำนาจตามมาตรา44ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยค่ะออกคำสั่งให้ระงับการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำของบริษัทอัครารีซอร์เซสซึ่งอยู่ที่จังหวัดพิจิตรนะคะทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารเขาก็ได้ประกาศออกมาค่ะบอกว่าเลิกจ้างพนักงานทุกคนของบริษัทจำนวนกว่า 1,000 คนก็มีผลทันทีวันที่31ธันวาคมนี้ค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะคะนายเกรกฟาวลิสบริษัทอัครารีซอร์เซสจำกัดนะคะเปิดเผยว่าหลังจากที่มีการออกคำสั่งระงับการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำของบริษัทอัครารีซอร์เซสจำกัดพื้นที่ทั้งหมดนะคะกว่า 3,000 ไร่มีผลวันที่1มกราคม2560ส่วนตัวก็รู้สึกว่าประหลาดใจค่ะเพราะว่ามีการประกาศใช้คำสั่งดังกล่าวออกมาทำให้บริษัทจำเป็นที่จะต้องยื่นจดหมายเลิกจ้างให้กับพนักงานทุกคนค่ะในบริษัทนี้มีพนักงานรวมกว่า 1,400 คนนะคะแล้วก็จะมีผลทันทีในวันที่31ธันวาคมนี้บางส่วนก็จะมีผลในวันที่31มกราคมแล้วก็วันที่28กุมภาพันธ์ปี2560ตามลำดับค่ะค่ะคือบริษัทบอกว่าจะรับผิดชอบจ่ายค่าชดเชยการเลิกจ้างให้กับพนักงานทุกคนตามที่กฎหมายระบุไว้นะคะพนักงานคนไหนที่ทำงานมาตั้งแต่10ปีขึ้นไปก็จะได้รับเงินค่าจ้างสูงที่สุดนะคะเป็นค่าเลิกจ้าง300วันด้วยคุณผู้ชมคะช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมที่ผ่านมาฝั่งของหัวหน้าคสช.ก็มีการออกคำสั่งเรื่องของการยุติการอนุญาตอัจฉริยบัตรพิเศษสำรวจแร่ทองคำและประธานบัตรทำเหมืองแร่ทองคำรวมไปถึงคำขอต่ออายุประธานบัตรด้วยนะคะเพราะว่ามีการร้องเรียนเรื่องของผลกระทบสิ่งแวดล้อมชุมชนโดยรอบแล้วก็ไม่สามารถเจรจากันถึงข้อยุติได้ส่วนบริษัทอัคราคุณผู้ชมเขาประธานบัตรจะหมดอายุในปี2571คสช.ก็เลยให้ประกอบกิจการได้ถึงสิ้นปีนี้เท่านั้นค่ะฝั่งของปลัดอุตสาหกรรมนะคะคุณสมชายหานฮิรันบอกว่าแรงงานคนไหนได้รับผลกระทบทางกระทรวงแรงงานก็จะเข้าไปดูแลเรื่องของค่าใช้จ่ายเป็นค่าชดเชยการเลิกจ้างรวมไปถึงฝึกฝีมือแรงงานเพื่อให้เข้าสู่อาชีพใหม่ด้วยนะคะก็ไม่อยากนำชีวิตประชาชนเข้าไปเสี่ยงก็เลยยื่นมือมาช่วยเหลือในเรื่องนี้ด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวเรื่องของเหมืองแร่ทองคำนี่แหละค่ะทุกคนที่ถูกเลิกจ้างนะคะก็จะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลค่ะ